ถ้าเกิดว่าเราทำงานได้เพียงแค่2-2ถึง2ชั่วโมงครึ่งต่อวันทำไมเราถึงต้องให้พนักงานมาทำงาน5วันต่อสัปดาห์ถ้าเกิดว่าเราทำงานเพียง4วันต่อสัปดาห์เป็นไปได้จริงไหมแล้วพนักงานจะได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมหรือไม่วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาลองสรุปว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์มันจะมีผลดีอย่างไรบ้างกับคนทำงาน m i o n t o the m o บ n p o d c a s ส ได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย Mission to the Moon Reskill Thailand ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่กับ Mission Academy คอร์สพิเศษโดยรวิทหานอุตสาหะอั้มสุภกรและทีมงาน Mission to the Moon Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022 เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothemoon.co สวัสดีครับพบกับรายการ r e m a s t e r ร์อยู่กับผมอั้มสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเอาบทวิคเคา์ตัวหนึ่งมาพูดคุยกันซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากพูดถึงเวลาในการทำงานครับที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน ผมไปเจอเทส t อตัวนึ่งครับน่าสนใจมากๆเขาพูดถึงเรื่องของการทำงานเพียง4วันต่อสัปดาห์เป็นไปได้จริงไหมและทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานทำได้ดีจริงๆหรือเปล่า บทความตัวนี้นะครับชื่อว่า The Four Days Week นะครับของคุณแอนดูบาร์นพูดถึงแนวคิดการทำงาน4วันต่อสัปดาห์จะส่งผลอย่างไรกับคนทำงานเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณแอนดูบาร์นเนี่ยเขาเป็น CEO ของบริษัทผู้ให้บริการชั้นนำในด้านบริการวางแผนอสังหาหรือมัพย์แบบครบวงจรที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับมีวันหนึ่งครับเขาเดินทางไปประชุมเหมือนปกติเลยครับเดินทางจากทวีปหนึ่งสู่ทวีปหนึ่งนะครับด้วยเครื่องบินบิสเนสคลาสแบบที่เขาทาประจาในการที่เขาต้อง ออกไปคอนเฟลเลนซ์นะครับออกไปมีติ้งกับลูกค้ารวมถึงคู่ค้าของเขาขณะที่กำลังเดินทางครับก็ใช้เวลาอย่างยาวนานประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงนะครับในการเดินทางคุณแอนดูเนี่ยก็ได้หยิบบทความตัวหนึ่งขึ้นมาอ่านซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับมาจากของ The Economist ซึ่งกล่าวว่าการวิจัยของประเทศอังกฤษพบว่าคนทํางานนะครับจะมีช่วงเวลาที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า productivity เนี่ยเพียง2ถึง2ชั่วโมงครึ่ง ต่อวันเท่านั้นทีนี้เมื่อมาพิจารณาดูนะครับคุณแอนดูก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานได้เพียงแค่2อถึงสชั่วโมงครึ่งต่อวันในการที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยทำไมเราถึงต้องให้พนักง,งานมาทํางาน5วันต่อสัปดาห์และ5วันนั้นถ้าเกิดว่าตีเฉลี่ยรวมๆต่อสัปดาห์หนึ่งแล้วเราจะได้ออพุ์ของงานมา,มามากน้อยแค่ไหนกันกับการที่ให้พนักง,งานมาทํางานในบริษัทแบบ5วันต่อสัปดาห์เขาจึงไม่รอช้าครับ ต่อสายไปหา HR ของบริษัทเขาบอกว่าเขากำลังมีแผนที่จะทําการปรับรูปแบบของการพัฒนาองค์กรโดยให้พนักงานนะครับทำงานเพียง4วันต่อสัปดาห์ซึ่งส่งผลมาจากบทความตัวนี้เลยครับของ The Economist เบื้องต้นตอนแรก HR ก็ยังค่อนข้างจะงุนงงนะครับงงงวยกับแผนที่คุณแอนดูได้วางไว้แต่คุณแอนดูกล่าวว่านะครับเราน่าจะทดลองดูว่าสมมติฐานในการทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่สามารถโฟกัสได้เนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่ และแน่นอนครับคำถามที่ตามมานั่นคือแล้วพนักงานจะได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมเหมือนที่ทำงาน5วันหรือไม่คุณแอนดูก็ตัดสินไปเลยครับกับทาง HR ว่าเขายังคงจ่ายเงินให้พนักงาน5วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับหลังจากทดลองงานไปประมาณ3-4เดือนนะครับ ผลที่ได้จากการสำรวจของพนักง,งานในบริษัทรวมถึง Performance ในบริษัทเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้ผมเอามาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันเขาให้ข้อมูลนะครับว่าตัววัดหรือว่า KPI ในการวัด Performance ของบริษัทเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4ข้อดังนี้ครับข้อที่1ครับ j o b Performance หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละคนในบริษัทเขาพบว่าแม้จะทำงาน4วันต่อสัปดาห์พวกเขาก็ยังสามารถดำเนินงานไปได้และยังดำเนินงานได้แบบราบรื่นด้วยครับ ข้อที่2นะครับคือ staff s t a t e หรือความเครียดของพนักง,งานมีแนวโน้มนะครับจากผลสํารวจลดลงเดิมนะครับความเครียดของพนักง,งานอยู่ที่45แต่เมื่อปรับมาทํางานเพียง4วันต่อสัปดาห์เขาพบว่าพนักง,งานเนี่ยก็มีความเครียดลดลงเหลือเพียง38ซซึ่งลดลงไม่มากนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 3. ครับ work life balance หรือสมดุลในชีวิตของพนักง,งานของเขาครับเขาพบว่านะครับจากเดิมเนี่ยพนักง,งานมีผลสํารวจ work life balance สมดุลชีวิตอยู่เพียง54%เท่านั้นแต่หลังจากทําการทดลองปรับมา4วันต่อสัปดาห์นะครับ work life balance ของพนักง,งานสูงขึ้นถึง78%น่าสนใจเลยทีเดียวครับปัจจัยสุดท้ายครับเรื่องที่4ก็คือ team engagement หรือ ส่วนร่วมที่พนักง,งานจะมีร่วมกันซึ่งเป็นจุดที่เราน่าจะกังวลมากๆนะครับถ้าหากว่าทํางานน้อยชั่วโมงลงนะครับน้อยวันลงเนี่ย engagement มันน่าจะแย่ลงใช่ไหมครับแต่กลับกันครับหลังจากสํารวจไปแล้วนะครับพนักง,งานกลับมี engagement หรือว่ามีส่วนร่วมร่วมกันในการทํางานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นครับจากเดิม60%กลายไปเป็น80%จากผลสำรวจนะครับเราพบเห็นได้ว่าจาก4ปัจจัยที่คุณแอนดรูเนี่ย นำมาวิเคราะห์และพิจารณากับองค์กรมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นทั้งหมดเลยหลังจากปรับมาเป็น4วันต่อสัปดาห์และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในองค์กรของเขานะครับนอกเหนือจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำงานแล้วเนี่ยเขาพบว่าพนักง,งานนะครับมีภาพรวมของการใช้โซเชียลมีเดียในที่ทำงานเนี่ยน้อยลงสาเหตุเกิดจากอะไรครับ แน่นอนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทํางานอยู่ก็มีบางวันนะครับที่รู้สึกว่าเบื่อจากงานมากนั่งรอให้นาฬิกา18นาฬิกาแล้วพวกเราก็จะออกจากที่ทํางานเพื่อไปสังสรรค์ไปหาเพื่อนไปทําอย่างอื่นไปทํากิจกรรมที่เราอยากทําแต่เมื่อเราถูกลดเวลาลงกลายเป็นว่าเราได้พัก3วันและทํางาน4วันเนี่ยการวางแผนชีวิตของพนักง,งานในบริษัทของคุณแอนดูเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะเขาสามารถวางแผนในระยะยาวได้ในการที่จะเดินทางไป กับครอบครัวอาจจะเดินทางไปในรถทิปต่างจังหวัดสั้นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับทำให้พนักงานของคุณแอนดรูนมีแนวโน้มที่จะเล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงและโฟกัสกับงานได้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งหากท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับและสนใจรูปแบบของการทํางาน4วันต่อสัปดาห์จริงๆแล้วคุณแอนดรูนี่ก็มีหนังสือที่เขาเขียนไว้นะครับชื่อนี้เลย4 day week นะครับสามารถไปรองสั่งซื้ออ่านดูเพิ่มเติมกันได้เพื่อจะ เอาไปแนบให้กับ HR ลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางที่ดีสําหรับองค์กรของท่านนอกจากนั้นครับผมยังได้ไปเจอกับเคสที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองสํานักข่าว Business Insider นะครับรายงานว่าโบส Startup e-commerce ชื่อดงังจากสหรัฐประกาศให้พนักง,งานทํางาน4วันต่อสัปดาห์อย่างถาวร โดยบริษัทนะครับตัดสินใจให้พนักงานนะครับทำงาน4วันต่อสัปดาห์หลังจากที่พวกเขานะครับได้ทดลองปรับแผนให้พนักงานเนี่ยทำงานเพียง4วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อวัดผลประกอบการโดยคุณไรอันบีสโรนะครับซีอของโบว์เนี่ยได้เปิดเผยผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าไม่มีทางที่บริษัทจะหันกลับไปทํางานในรูปแบบเก่าหลังจากที่ความเป็นอยู่และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานพวกเขาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นครับ ขณะเดียวกันนะครับบริษัทโบเองก็ได้แชร์ผลสํารวจจากพนักงาน,นครับว่ากว่า94%ของพนักงาน,นครับต้องการให้บริษัทคงนโยบายทํางาน4วันต่อสัปดาห์ต่อไปแน่นอนครับว่าแนวทางนี้เนี่ยสวนกระแสะกับเทรนด์เศรษฐกิจธธโลกอย่างแน่นอนเพราะบริษัทส่วนมากนะครับณนะปัจจุบันทํางานกันแบบ24ทับ7ครับหรือทํางานกันตลอดเวลาซึ่งประเทศไทยผมเชื่อว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับ หัวหน้าตามงานตลอดเวลานะครับพนักงานต้องมาทำงานเสาอาทิตย์ไม่มีวันหยุดที่ตายตัวนะครับและพนักงานก็รู้สึกเหนื่อยล้า กับภาวะที่เกิดขึ้นทั้งสภาพสังคมสภาพที่ทำงานเองและสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองนั่นเองครับเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าแนวโน้มของการทำงานณปัจจุบันเรามักจะโฟกัสไปที่การประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ครับอาทิเช่นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กลุ่มนักกีฬามืออาชีพนะครับรวมถึงบริษัทยูนิคอร์ที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นการพุ่งทยานสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาที่บริษัทเหล่านี้ต้องเจอนะครับนั่นก็คือพนักงานของพวกเขา หมดไฟในการทํางานอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าการใช้งานที่หนักเกินไปสมดุลชีวิตที่ไม่ดีและทําให้พนักง,งานนะครับรู้สึกว่าหลงทางขณะที่กําลังเดินทางอย่างรวดเร็วนั่นเองวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาลองสรุปว่าการทํางาน4วันต่อสัปดาห์ในรูปแบบที่คุณแอนดูและคุณไรอันเนี่ยเขาได้ลองปรับใช้กับองค์กรมันจะมีผลดีอย่างไรบ้างกับคนทํางานหรือแม้แต่นะครับถ้าหากว่าคุณเป็น HR คุณสามารถกําหนด วางแนวทางของโครงสร้างองค์กรได้นี่อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณนะครับดีขึ้นก็เป็นได้เราลองมาฟัง Key ์เทคเอาไของเรื่องนี้3ข้อที่ผมเตรียมมาให้ครับข้อที่1น,นะครับ แก้ปัญหาพนักง,งานมีภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์นั่นเองครับแน่นอนครับถ้าหากว่าเราทํางานหนักเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็วิ่งกันสุดแรงนะครับวิ่งกันไม่หยุดเลยแล้วก็ต้องมีการปรับตัว resilience กันตลอดเวลาปรับตัวท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งนี้นะครับแต่ใช่ว่าทุกๆวันนะครับเราจะสามารถตื่นมาแล้วสร้าง productivity ได้ดีเหมือนทุกๆวันพอพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ครับ ทำให้การที่เราได้พักบ้างนะครับได้ล้างสมองเคลียร์สมองหยุดจากงานบ้างก็เป็นสิ่งที่พนักง,งานนั้นโหยหาพอสมควรหากว่าบทเรียนที่ได้จากคุณแอนดรูและคุณไรอันเนี่ยนั่นก็คือการที่พวกเขานะครับให้ของขวัญอย่างหนึ่งกับพนักง,งานของขวัญที่ว่านี้นั่นก็คือเวลาส่วนตัวที่พวกเขาจะสามารถกลับไป รีบูสตัวเองได้เวลาส่วนตัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับและสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในยุคสมัยนี้นั่นก็คือการที่พนักง,งานนะครับได้รีเฟลชตัวเองได้อยู่ในภาวะที่เงียบสงบและได้ตกตะกอนกับสิ่งที่พวกเขาเจอในแต่ละวัน ถ้าหากว่าพูดในเชิงความสัมพันธ์นะครับนั่นก็คือการเว้นสเปซให้กับพนักง,งานสามารถที่จะออกไปอยู่กับตัวเองบ้างไม่จําเป็นต้องมาอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาหรือบางครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ไม่จําเป็นต้องเข้าบริษัทจริงๆเนี่ยพวกเขาก็สามารถที่จะไปอยู่กับตัวเองได้เหมือนกันขอแค่นะครับมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและสามารถเดลิเวอร์งานออกมาตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าอะไรไว้นั่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นแผนในการคืนค,นความสุขให้กับพนักง,งานที่แท้จริงก็เป็นได้ครับ ข้อที่2นะครับคือการสร้างวินวินซิทูเอชันให้กับองค์กรแน่นอนครับองค์กรออกกฎระเบียบออกมานะครับให้พนักง,งานเข้าไปทํางานจันทร์ถึงสุขเพื่อที่จะให้พนักง,งานสร้าง productivity ในการผลิตชิ้นงานทุกคนมีหน้าที่มีสัสดส่วนของตัวเองและมีสิ่งที่ตัวเองต้องทําในแต่ละวันแต่จากผลสํารวจของ The Economist ในช่วงแรกที่เขาบอกว่าพนักง,งาน นะครับหรือคนทํางานคนหนึ่งเนี่ยสามารถโฟกัสงานได้เพียงแค่2ถึง2ชั่วโมงครึ่งเพียงเท่านั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณแอนดรูนะครับตระหนักว่า เอจริงๆแล้วการที่ให้พนักง,งานเนี่ยมานั่งแช่อยู่ในออฟฟิศเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็อาจจะมานั่งง่วงนะครับอาจจะโดนดิสรับจากเพื่อนร่วมงานมาขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นมากจนเกินไปเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถโฟกัสกับงานที่เขาจําเป็นต้องทําจริงๆได้และมิ่หนำซ้ำนะครับในช่วงเวลาที่สติหลุดลอยออกไปพวกเขาอาจจะคิดถึงการพักผ่อนไปล่วงหน้าแล้วก็ได้มีการเสิร์ชหาที่เที่ยวที่พัก มีการ FCF ของกันในบริษัทแบบอุตลุดเลยนะครับเพราะว่าโฟกัสมันไม่อยู่กับเราแล้วการที่เขาลดเวลาเหลือเพียงแค่4วันต่อสัปดาห์ทําให้พนักง,งาน,นรู้สึกว่ากรอบเวลาที่มันกําหนดมาอย่างชัดเจนทําให้พวกเขาเสามารถที่จะไปวางแผนในช่วง3วันที่เหลือก็ได้และใน4วันที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะครับก็เต็มที่กับงานใช้เวลาอย่างเต็มที่ประชุมก็คือประชุมนะครับเลิกงานก็ แยกย้ายกันไปและอีกส่วนหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือบริษัทได้กําไรหรือไม่ซึ่งทางคุณแอนดรูและคุณไลอันเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้สูญเสียกําไรไปจากการออกกลยุทธ์ตัวนี้ออกมาเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวครับว่าถ้าหากว่าเราดีไซน์องค์กรให้สามารถทําให้พนักงานเนี่ย มีเวลานะครับในการไปพัฒนาตัวเองไปอยู่กับตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเบิร์นเอามากเกินไปและบริษัทเองก็ไม่ได้สูญเสียกําไรหรือว่าเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางที่ดีก็เป็นได้นะครับแต่ยังไงก็ดีก็ลองพิจารณาตามจุดที่ทุกคนเห็นว่าสมควรแล้วกันครับ ข้อที่3นะครับนั่นก็คือการคืนสมดุลชีวิตให้กับคนทํางานหรือว่า work life balance นั่นเองสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนนะครับจากผลสํารวจทั่วโลกเนี่ยหยหาที่สุดนั่นก็คือการมี work life balance ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเคยได้ยินคำว่า work life integration หรือว่าการที่พวกเรานะครับทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันเลื่อนไหลเป็นภาวะพร้อมๆกันเนี่ยเป็นแนวทางที่ สมควรแก่ยุคนี้แต่เมื่อเราทําแบบนั้นไปนานๆนะครับพวกเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วบางครั้งนะครับพวกเราก็อยากจะอันปลักออกไปจากงานบ้างและได้มีเวลาให้ตัวเองได้ใช้ growing time หรือเวลาในการพัฒนาตัวเองแบบไม่จําเป็นต้องอยู่ในงานอย่างเดียวการที่เราได้ไปเติม passion นะครับได้ไปเติมสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง ได้ใช้เวลาในวันศุกร์เสราร์อาทิตย์อย่างดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นแนวทางที่ทําให้พนักง,งานเนี่ยมีความสุขมากขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งแนวทางนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักง,งานให้พวกเขารู้สึกนะครับว่าบริษัทมีความเอ็มพาร์ตี้กับพวกเขาเหลือเกินอยากจะช่วยเหลือพวกเขาในเวลาที่ยากลําบากในช่วงที่เศรษฐกิจมันยากแบบนี้ และทําให้พวกเขานะครับอยากจะสู้ต่อไปกับองค์กรนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะครับว่าทําไมเปอร์เซ็นต์ของแต่ละ KPI ที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณแอนดรูเนี่ยสูงขึ้นตามลําดับเพราะพวกเขาใส่ใจในพนักง,งานก่อนที่จะใส่ใจในผลสําเร็จอื่นๆเพราะผลสําเร็จอื่นๆนะครับมันก็จะสร้างมาจากสมองคน c r e a t ท v วิตีของคนและต้องใช้แรงผักดันมากพอสมควรทําให้คุณแอนดรูนะครับก็ตระหนักรู้ได้เลยว่า สิ่งที่น่าจะคีบไว้ที่สุดณยุคนี้ณโลกปัจจุบันที่มันมีความผันผวนมากมายนี้นั่นก็คือการคีบความรู้สึกของคนไว้แน่นอนครับการที่เราทําดีต่อใครคนหนึ่งในฐานะเพื่อนมนุษย์กันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วในฐานะบริษัทผมคิดว่าพวกเราก็ควรจะแฟร์แฟกับพนักง,งานของพวกเราให้ได้มากๆนี่ก็อาจจะเป็นคําตอบสําคัญนะครับว่าจริงๆแล้วทํางานไม่ว่าจะ4ี่วัน5วันหรือกี่วันก็ตามนะครับ อย่างน้อยคุณต้องลองกลับมาหันมาดูพนักง,งานของตัวเองดูว่าวันนี้เราทำดีกับเขาพอหรือยังเราทำงานกันอยู่บนพื้นฐานของคำว่าวินวินซิทูเอชันพนักง,งานแฮ ppy บริษัทแฮ ppy ดีมากพอไหมพนักง,งานแต่ละท่านได้ไปทำสิ่งที่พวกเขาตั้งหวังตั้งใจจริงๆหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามคุณจะทำงานกี่วันก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเราเติมเต็มตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าไม่ต้องมีกฎอะไรมาครอบมากมายเพราะปัจจุบันนะครับพวกเราจะให้ค่าเพียงไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่ผลิตออกมาได้แบบไม่หยุดหย่อนและไม่ได้โฟกัสถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดสิ่งเหล่านี้การที่เรามุ่งตรงไปที่การสร้างเอาพุตธของบริษัทอย่างเดียยก็อาจจะทําให้พนักง,งานนะครับรู้สึกหมดไฟและไม่อยากอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นก็กลับมาเติมอินฟูตให้กับพวกเขานะครับ คืนพื้นที่บางอย่างกับพวกเขาอย่างน้อยก็เอมพาร์ตี้ให้กับพนักงานของตัวเองบ้างแล้วผมเชื่อว่าบริษัทของท่านจะดียิ่งขึ้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ ดีกว่าจริงไหมคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้และถ้าทุกท่านชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับให้กับ Mission to the Moon รวมถึงรายการ Remaster ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมอ้ําสุภกรณขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ to the Wood Podcast.